เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:13 สบคพบไทยป่วยโควิด -19 อีก2รายมาจากสหรัฐและสวีเดนยอดป่วยสะสม 3,643 รายหายดีแล้ว 3,457 รายยังรักษาอีก127ราย11:24ศิระเตรียมนำชาวหลักสี่กว่า500คนใส่เสื้อเหลืองร่วมรับเสด็จลานพระรูปวันพรุ่งนี้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ11:30สงขลาเผชิญสภาพอากาศปิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดสั่งทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงล่าสุด11:46คอมมานโดตามรวบสามีหึงโหดระแวงภรรยาปันใจใช้ปืนลูกซองยิงกระหน่ำเสียชีวิตคาบ้านพักในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup